วันนี้เราก็จะเดินทางกลับสัตหีบแล้วนะคะเราอยู่ที่นี่3วัน3คืนค่ะที่เกาะช้างค่ะวันนี้จะเดินทางกลับสัตหีบแล้วค่ะนี่จะเป็นโรงแรมที่ต้อพักนะคะโรงแรมชื่อคุกกี้ค่ะโรงแรมนี้ต้อจะพักจะเดินทางกลับวันนี้ค่ะกลับไปสัตหีบแล้วก็เตรียมตัวกลับที่สวีเดนกันนะคะเตรียมตัวกลับสวีเดนกันค่ะโรงแรมนี้ก็บรรยากาศดีอยู่นะคะจะมี2ฝั่งฝั่งข้ามถนนมาฝั่งนี้จะราคาถูกแต่อีกฝั่งนึงแต่อีกฝั่งนึงตรงติดทะเลก็อีกราคาหนึ่งแต่ก็ไม่ไกลกันนะคะที่นอกจ้ะฝั่งนู้นก็ติดทะเลก็ข้ามถนนนี่จ้ะฝั่งนั้นฝั่งนั้นติดข้ามไปฝั่งทะเลก็ราคาอีกราคาหนึ่งกลับกันแล้วค่ะไปเจอกันที่สัตหีบนะคะแล้วก็จะไปจอมเทียนอีกวันหนึ่งแล้วก็จะกลับสวีเดนเลยค่ะพักร้อนปีนี้ก็มีความสุขมากค่ะตอนนี้เราก็ซื้อตั๋วกลับแล้วนะคะเราจะกลับบ้านไปที่สัตหีบค่ะรถรอขึ้นเรือเยอะมากเป็นแถวเลยไปขึ้นเรือกันค่ะขึ้นเรือไปสัตหีบกันแล้วค่ะเที่ยวเกาะช้าง3วัน3คืนค่ะสนุกดียายกับแฟนเดินนำหน้าแล้วรถก็รอขึ้นรถรอขึ้นเรือเต็มเลยขึ้นเรือใหญ่นะคะไปค่ะThank you.
ข้าวแซ่บบ่ยายยายเตะกินข้าวแซ่บกันอันนี้สิเอาไว้ให้ยายเบิ่งยามขึ้นฮอดสิส่งเข้าไปในโทรศัพท์เด้อแซ่บค่ะสิส่งเข้าในโทรศัพท์เจ้าอินข้าวปูผัดผงกะหรี่ซื้อปูมาแล้วกะจังซี่เด้อสิบอกวิธีเฮ็ดเด้อเบิ่งในคลิปเด้อเบิ่งในบ่แม่นเบิ่งในคลิปข่อยเด้อเอาไข่ตีใส่อันเอาตีไข่แล้วกะไปซื้อปูมาเอามาผัดให้มันสุกเอาตีไข่ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลสีหลายเติบใส่ผงเงินผงกะหรี่เด้อผงกะหรี่ใส่น้ำเอาน้ำใส่น้ำจักน้อยเอาผัดปูใส่น้ำมันให้มันสุกแล้วก็ใส่ผงชูรสเย้าใส่น้ำปลามันจะมีกลิ่นเอาใส่รสดีใส่ซีอิ๊วขาวก็ได้แค่น้ำปลาแล้วก็ผงกะหรี่ตีใส่ไข่ตีใส่น้ำผสมกันจักน้อยแล้วก็น้ำตาลสีหลายเติบมันนี่ก็เอาพอตะปูสุกเทลงไปบัดเนี่ยเทลงไปปูบ้านนะบ่ปูบ้านก็ได้ปูบ้านก็ได้เคยเห็นอยู่ปูบ้านเขาบ่แล้วก็มันก็แซ่บเหมือนกันนี่ค่ะแม่นแล้วก็ไอ้จอยนี่เด้อผัดปูใส่กับอันนี้เด้อผัดปูใส่กับหัวใหญ่เอาตำซอยผักผิกใส่น้ำมันจังมีรสชาตินั่นแหละแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือพริกเผาเด้อพริกเผาหวานๆน่ะพริกเผาเอาผัดใส่น้ำปูผัดใส่มันเข้ากันมันชิมสิบค่อยดีเนาะพอชิมรสมันนี่ซ้ําได้ยินบ่พอชิมรสชาติให้มันแซ่บออกหวานๆแบบนี้แล้วมันนี่ตีเอาไข่เทลงพอไข่เทลงกับคั่วแล้วอันนี้ผักขึ้นช่ายเด้อถ้าไม่มีขึ้นช่ายก็ใส่ต้นหัวหอมเนี่ยเด้อมันจะอร่อยแค่นี้ก็อร่อยแล้วเด้อปูนาบ้านเราก็ได้ทดลองทําโอเคแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะฮะกินลำไยมาชมชายหาดจอมเทียนไปไหนกับพ่อพลจอมเทียนสวยที่สุดสวยแล้วก็สบายเย็นสบายคือชายหาดจอมเทียนสวยแล้วก็สะอาดด้วยนั้นกว่ายายมาต่อที่สัตหีบค่ะนี่ก็เป็นห้องน้ำก็จะเป็นห้องน้ำธรรมดาเราจะค่อยๆปรับปรุงกันไปเรื่อยๆค่ะปรับปรุงกันไปเรื่อยๆก่อนเกษียณก็สิได้มาอยู่นี่ล่ะจ้ะก่อนเกษียณก็ต้องอยากต้องทำให้แล้วทุกอย่างค่ะ